เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาข้อ142นะครับบอลลูนสภาพอากาศพร้อมอุปกรณ์ชุด1ในขณะที่ยังไม่ได้อัดแก๊สเข้าไปมีน้ำหนักเท่ากับอากาศที่มีปริมาตร5ลูกบาศก์เมตรแก๊สที่ใช้สำหรับอัดให้บอลลูนลอยตัวมีน้ำหนักจำเพาะเป็น 0.8 เท่าของอากาศจงหาว่าจะต้องอัดแก๊สเข้าไปในบอลลูนเป็นปริมาตรเท่าไรบอลลูนจึงจะเริ่มลอยตัวโอเคข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงลอยตัวในอากาศนะก็โจทย์ข้อนี้ก็ไม่ได้ให้รูปมาแล้วก็จะวาดรูปขึ้นมาเองก่อนก็เราจะวาดรูปบอลลูนขึ้นมาก็พยายามวาดให้มันเข้าใจง่ายที่สุดนะครับไม่จำเป็นต้องวาดสวยแบบมากๆก็ได้จะได้ประหยัดเวลาในห้องสอบอันนี้เป็นบอลลูนทีนี้เขาบอกอะไรมาแล้วก็เอามาเขียนก่อนเลยนะครับก็จะบอกมาว่าในขณะที่ยังไม่ได้อัดแก๊สก็คือเป็นน้ำหนักของบอลลูนเปล่าๆเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากับอากาศที่มีปริมาตร5ลูกบาศก์เมตรจากที่พี่ขีดเส้นใต้ทั้งหมดนะขีดเส้นใต้ทั้งหมดเอามาแปลเป็นประโยคก็ได้ว่าน้ำหนักบอลลูนจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักอากาศ5ลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรพี่เขียนเป็นเมตรยกกำลัง3ละกันดูประโยคต่อไปแก๊สที่ใช้สำหรับอัดให้บอลลูนลอยตัวมีน้ำหนักจำเพาะเป็น 0.8 เท่าของอากาศก็คำว่าน้ำหนักจำเพาะก็คือมีความหมายเหมือนกับความถ่วงจำเพาะก็คือความหนาแน่นที่เทียบกันเขียนเป็นความถ่วงจำเพาะก็ได้ก็จากที่ขีดเส้นใต้สีชมพูเนี่ยเราเอามาแปลเป็นประโยคได้ก็คือความหนาแน่นของบอลลูนความหนาแน่นของแก๊สหนาแน่นแก๊สมีค่าเป็น 0.8 เท่าของอากาศ 0.8 เท่าคูณกับความหนาแน่นอากาศทีนี้ถ้าเกิดพี่สมมติตัวแปรขึ้นมาให้อากาศมีความหนาแน่นให้อากาศมีความหนาแน่นเป็นโรแล้วก็จะได้ว่าความหนาแน่นของแก๊สจะมีค่าเป็น 0.8 โรโอเคทีนี้เขาถามว่าจงหาว่าจะต้องอัดแก๊สเข้าไปในบอลลูนเป็นมาตรเท่าไหร่บอลลูนจึงจะเริ่มลอยตัวเขาถามว่าต้องอัดปริมาตรเท่าไหร่ใช่ป่ะแล้วก็สมมติเลยว่าให้อัดปริมาตร v อัดปริมาตร v ในหน่วยลูกบาศก์เมตรอันนี้คือเราตัวสมมติตัวแปรขึ้นมาใช่ป่ะพอเราได้ตัวแปรของ v ออกมาถ้าเกิดได้คำตอบแล้วอ่ะเราก็เอามาตอบในช้อยได้เลยทีนี้เราก็ต้องสร้างสมการขึ้นมาสมการของมันคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้บอลลูนจึงจะเริ่มลอยตัวคำว่าบอลลูนจึงจะเริ่มลอยตัวเนี่ยก็คือแบบมันยังอยู่ในสมดุลแต่ว่าเกือบลอยตัวละอีกนิดเดียวซึ่งจากสมดุลก็คือตอนที่คำว่าเริ่มลอยตัวใครได้คำว่าเริ่มแล้วก็ได้เรามาเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมกันก่อนเนื่องจากว่าบอลลูนมีน้ำหนักใช่ไหมมันก็จะมีน้ำหนักบอลลูนแล้วก็น้ำหนักแก๊สแต่ว่ามีแรงลงก็ต้องมีแรงขึ้นแรงขึ้นก็จะเป็นแรงลอยตัว
ทั้งหมดมี3แรงพี่ก็จะเอา3แรงเนี่ยมาตั้งสมการตั้งสมการเป็นซิกมา F จากซิกมา F เป็น0ซิกมา F เป็น0แรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นก็จะมีแรงลอยตัวจะเท่ากับน้ำหนักของบอลลูนบวกแก๊สแรงลอยตัวจะเท่ากับน้ำหนักของบอลลูนบวกกับน้ำหนักของแก๊สจากแรงลอยตัวเนี่ยเราจะท่องว่าโลเหลววีจมจีใช่ป่ะแต่โลเหลวเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ได้ลอยอยู่ในของเหลวมันลอยอยู่ในอากาศเราก็จะแทนเป็นโลอากาศโลอากาศอากาศเนี่ยพี่ให้เป็นโลแล้วใช่ไหมความหนานั้นเป็นโลละเราก็ไม่ต้องเขียนเป็นโลอากาศละ V คือปริมาตรปริมาตรของทั้งก้อนเนี่ยปริมาตร V เพราะว่าเราสมมติไว้แล้วสมมติว่าอัดปริมาตร V เข้าไปเป็นโล V แล้วก็คูณกับ G จะเท่ากับหน้าของบอลลูนหน้าของบอลลูนโจทย์ไม่ได้ให้มาแต่โจทย์ให้ประโยคนี้มาน้ำหนักของบอลลูนพี่จะขอแทนเป็นน้ำหนักของอากาศ5ลูกบาศก์เมตรน้ำหนักของอากาศ5ลูกบาศก์เมตรก็คือเป็น mg เหมือนกันแต่ m มาจากโลคูณ v แล้วก็คูณ g โอเคน้ำหนักของบอลลูนเรามาเอามาจากน้ำหนักของบอลลูนเนี่ยเท่ากับน้ำหนักของอากาศ5ลูกบาศก์เมตรซึ่งน้ำหนักของอากาศ5ลูกบาศก์เมตรเนี่ยจะมีค่าเป็น m คูณ gแต่ m เนี่ยเท่ากับโล v โอเคนะจาก m คูณ g m เท่ากับโล v เขียนไว้ก็ได้ว่าตรงเนี้ยคือ m มันคือ mg mg ที่มีค่าเท่ากับน้ำหนักอากาศ5ลูกบาศก์เมตรบวกกับน้ำหนักแก๊สน้ำหนักแก๊สจะมีค่าเป็น mg เหมือนกันแต่ว่า m จะเท่ากับโลคูณ v โลเนี่ยเป็น 0.8 โลคูณ v แล้วก็คูณ gอันนี้จะเป็น m แก๊สก็คือแก๊สมีมวลเท่ากับโลคูณ v แต่โลเนี่ยโลแก๊สเป็น 0.8 โล v ก็คือปริมาตร v ก็จะเห็นว่าตัวแปร g เนี่ยตัดกันได้หมดเลยแล้วก็ตัวแปรโลก็ตัดได้หมดเลยซึบซึบซึบมันจะเหลือเป็นv เท่ากับ5บวก 0.8v 0.8v ย้ายมาลบเป็น 0.2v เท่ากับ5จะได้ว่า v เนี่ยเท่ากับ5หารด้วย 0.2 ก็คือ25หน่วยลูกบาศก์เมตรแล้วก็มาดูช้อยช้อย25ลูกบาศก์เมตรก็จะตรงกับช้อยที่4ก็ข้อนี้ตอบ4ได้เลย25ลูกบาศก์เมตรทีนี้เดี๋ยวพี่จะอธิบายอีกรอบนึงเดี๋ยวสรุปให้ฟังว่าขั้นตอนการทำโจทย์เขาเนี่ยต้องเริ่มจากตรงไหนโอเคนะใครฟังไม่ทันก็กดหยุดก่อนก็ได้แล้วก็ลอกให้เสร็จแล้วก็มาฟังใหม่อีกรอบนึงโอเคข้อนี้โจทย์ข้อนี้ก็คือเขาบอกว่ามีบอลลูนอยู่ซึ่งน้ำหนักของบอลลูนเนี่ยจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของอากาศที่มีปริมาตร5ลูกบาศก์เมตรแล้วก็ตั้งสมการขึ้นมาแล้วก็ให้มาอีกว่าความหนาแน่นของแก๊สเนี่ยจะมีค่าเป็น 0.8 เท่าของความหนาแน่นของอากาศแล้วก็สมมติขึ้นมาเลยว่าให้อากาศเนี่ยมีความหนาแน่นเป็นโลแล้วก็แก๊สจะมีความหนาแน่นเป็น 0.8 โลจากที่โจทย์บอกว่าบอลลูนเนี่ยมันจะเริ่มลอยคำว่าเริ่มลอยเนี่ยคำว่าเริ่มเนี่ยมันแปลว่าสมดุลแบบอีกนิดนึงก็จะเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นละอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในสมดุลอยู่ซึ่งสมดุลเราก็ตั้งซิกมา F เป็น0เขียน free body diagram ให้เสร็จก่อนแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นมีแรงลอยตัวแรงลงเป็นน้ำหนักของแก๊สบวกกับน้ำหนักของบอลลูนซึ่งจากแรงลอยตัวเท่ากับน้ำหนักแก๊สบวกน้ำหนักบอลลูนเนี่ยเราจะแทนตัวแปรลงไปแรงลอยตัวจากที่เราท่องเป็นโลเหลว v จม g แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในของเหลวอะมันอยู่ในแก๊สเราก็แทนเป็นโลแก๊ส v แล้วก็ g v เนี่ยเราเป็นตัวแปรที่สมมติขึ้นมาว่าสมมติให้อากาศอัดเข้าไปเป็นปริมาตร v ก็จะได้เป็นแรงลอยตัวละ
ทีนี้น้ำหนักบอลลูนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมีค่าเท่ากับน้ำหนักอากาศ5ลูกบาศก์เมตรแล้วก็คิดเป็นน้ำหนักอากาศ5ลูกบาศก์เมตรไปเลยเป็น m คูณ g แต่จาก m เท่ากับโล v ก็ใช้ลงไปอันนี้ก็เหมือนกันน้ำหนักแก๊สน้ำหนักแก๊สจะมีค่าเป็น mg เหมือนกันแต่ว่า m เนี่ยเป็น m แก๊ส m แก๊สก็คือ low gas คูณ v gas low gas เนี่ยเป็น 0.8 โล v ก็คือปริมาตรแล้วก็คูณกับ g ตัวแปรโลกับตัวแปร g เนี่ยตัดได้ทั้งสมการก็จะเหลือแค่สมการนี้ซึ่งสุดท้ายยายข้างมาคิดเลขจะได้ว่าปริมาตรอากาศที่จะต้องอัดเข้าไปเนี่ยจะมีค่าเป็น25ลูกบาศก์เมตรก็ตรงกับช้อยที่4นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมมิ้นจี่แล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ